้มาพบกับผมเช่นเคยนะฮะนะครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกตัวสติปเตอร์นะครับของครูฟนะครับตัวนี้จะเป็นเซตใหญ่ของเขาเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนี่ข้างในจะมี3ชิ้นแบบนี้ในหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เป็นโฮลเดอร์นะครับเป็นสแตนด์นะครับแล้วก็ตัวซิปเตอร์นะครับโหทุกกล่องสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดนี้ก่อนเนาะเราจะกรีดพลาสติกไปพร้อมๆกันเลยนะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนด์นะครับตั้งได้แล้วกล่องสวยงามแข็งแรงนะครับอันนี้จะเป็นครูฟแคนาดานะครับดีไซน์ by ครูฟแคนาดานะครับนะครับอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีนี่เรียกง่ายๆว่าแผ่นแกงนะครับนี่มีหลายไซส์มากนะครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเอาออกมาก่อนเยอะมากมีหลายไซส์เลยนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นกองนะครับก็ไล่ตั้งแต่ไซส์200 400 700นะครับ900 1,000 1,200 1,300 1,500 1,600เราก็จะเรียงเข้าไว้นะครับที่สแตนด์เวลาหยิบใช้ก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับตัวสแตนด์ตัวนี้ก็เป็นสแตนตั้งสวยงามเวลาหยิบใช้ก็จะง่ายขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็มาเปิดกล่องตัวซิปเตอร์กันนะครับที่กล่องเขียนว่า Black Edition สีดำหรือเปล่าโอ้ยังแจ่มดูสิโอ้นะฮะเป็น Black Editionนะครับตัวฝาเขาจะเป็นไม้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้สดๆเรียวๆถามว่าเคยใช้ไหมไม่นะครับมาเดี๋ยวเราก็มาใช้พร้อมกันนะครับด้านในนะครับตัวซิปเตอร์เขาจะมีไซส์พันสี่มาให้ด้วยมีอีกประมาณ3ไซส์นะครับก็จะมีพันสี่แปดร้อยแล้วก็300นะครับน่าจะเป็นไซส์ที่ใช้บ่อยสุดนะครับที่เขาแข็งครับฝาจะเป็นไม้นะฮะเปิดออกมาก็จะมีตัวฐานรองอันสุดท้ายนะครับจะเป็นโลหะสวยเนาะนี่นะฮะด้านในก็รู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นจะมีอีกนะด้านในก็จะมีตัวไซส์500แถมให้อีกเนาะแล้วก็จะมีไซส์1,100นะฮะเอาเป็นว่าน่าจะได้ครบแล้วแกะออกมาก่อนนี่วิธีแกะง่ายมากนะครับก็คือดันออกมาเลยนี่เป็นนิ้วดันออกมาออกแล้วจริงตรงนะครับอันเล็กสุดอยู่อันล่างนะครับอันใหญ่สุดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ปิดจับมากนะตัวซิปเตอร์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ดูความละเอียดของตัวผงกาแฟเดี๋ยวมาสาธิตกันดูนะครับวิธีใช้นะครับมาถึงวิธีใช้นะครับตัวซิปเตอร์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไซส์600ไมครอนอันนี้เอาหยิบมา600มาเนาะนะครับแล้วก็ตัวล่างสุดเราใช้สัก400แล้วกันเนาะนะฮะเอาให้มันห่างกันนิดนึงนะครับตัวละเอียดจะอยู่ด้านล่างนะฮะเห็นไหมไม่มี2ชั้นเนาะเอาอันล่างนะครับใส่เขาก็จะมีร่องอย่างนี้เห็นไหมจะมีร่องยางอยู่ตรงนี้นะครับครับวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดให้แน่นกดตามมุมได้เลยนะฮะเอาให้ยางขอบยางเนี่ยออกมาล็อกนะครับโอเคแน่นแล้วนะครับใส่ไว้นะฮะแล้วก็ตัวความละเอียดที่เราต้องการเนี่ยเราจะใช้ไซส์ข
ขนาดเท่าไหร่ก็ได้แล้วตามความต้องการนะครับแล้วก็ใส่ไว้ข้างบนนี่เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็วางนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปบดกาแฟนะครับเดี๋ยวเราไปบดกาแฟใส่อันนี้นะครับเพื่อเป็นการเช็คนะฮะว่ากาแฟเราอยู่ที่ไมคอนตามต้องการไหมนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคาลิเบตตัวเครื่องบดด้วยนะครับบางคนอาจจะมีซิงเกิลโดสแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไซส์ของเราเนี่ยได้ตามมาตรฐานไหมนะครับเราก็เอามาใส่ตัวทิปเตอร์แบบนี้ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็หลอดนะครับไซส์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไซส์600ไมครอนเนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ด้านบนส่วนที่ละเอียดก็จะลงไปด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะดูไซส์นะครับก็จะมีบางส่วนที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดก็คือละเอียดสุดเช่นกันนะครับนี่คือวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปใช้กับการดริปหรือว่าไซฟอนหรือว่าทำโคบูอะไรก็แล้วแต่นะครับดูไซส์เบอร์ได้ตรงนี้อันนี้เขาให้มาเป็นเลนจ์นะครับก็คือเป็นช่วงจะใช้ช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติจะขึ้นอยู่กับไมคอนที่เราใช้ครับอันนี้คือวิธีการทำเนาะนะฮะแจ่มมากเราไม่พอใจก็ขย่าไปเรื่อยนะครับขยำให้ทั่วๆผงส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนเห็นไหมนี่ตัวละเอียดจะลงมาด้านล่างนะครับนะฮะเดี๋ยวเทให้ดูเนาะอันนี้เราก็จะได้ไซส์เท่าๆกันนะครับนำไปใช้ในการดริปหรือว่าการคัพปิ้งก็เช่นกันนะครับนะครับเพื่อให้รสชาติสม่ำเสมอแล้วก็ไม่แกว่งเนี่ยเราก็มาเช็คตัวนี้ได้ด้วยนะครับใช้ซิปเตอร์เช็คได้เรียบร้อยนะครับสวยงาม